ใครที่เคยพิมพ์ข้อความยาวๆแล้วดันเลยไปอีกคอลัมน์หนึ่งทำให้ต้องยืดคอลัมน์ยาวไปอีกแต่เรามีพื้นที่จำกัดเลยต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีวันนี้มีวิธีการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมหรือการตัดคำนั่นเองค่ะ อย่างเช่นตัวอย่างในนี้นะคะเป็นที่อยู่ทุกทีถ้าเราพิมพ์นะคะข้อความก็จะยาวเลยออกไปคอลัมน์ B C D เรื่อยไปเรื่อยๆนะคะแต่เราต้องการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่แต่อยู่ในเซลล์เดิมเหมือนอย่างในตัวอย่างนี้นะคะอยู่ใน A 2นั่นเองค่ะวิธีทำยังไงนั้นก็คือการใช้ไลน์เบรกนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการพิมพ์นะคะเช่นเมื่อเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะก็ให้กดที่ Alternate Enter นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ต่อได้เลยค่ะเมื่อเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่อีกเราก็กด Alternate Enter เหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการจบที่เซลล์นี้แล้วนะคะก็กด Enter ธรรมดาได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเทคนิคให้อีกเทคนิคนะคะถ้าทีนี้เราได้ข้อมูลจากเพื่อนๆมาเป็นข้อมูลลายเบรกมาแบบนี้แล้วแต่เราต้องการเอาลายเบรกออกก็คือการกดลบลายเบรกทีละตัวนะคะก็จะทำให้เสียเวลามากเลยวันนี้คุณครูกุ้งก็เลยมีเทคนิคนะคะการเอาลายเบรกออกโดยเราต้องการให้ที่อยู่ของเรานะคะเป็นแถวยาวต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวขอ copy ตัวอย่างตัวนี้นะคะมาใส่ตรงนี้เพื่อจะได้เห็นข้อแตกต่างกันนะคะวิธีการเอาลายเบรกออกนะคะก็ให้คุมที่เราต้องการนำออกนะคะแล้วกดที่ Ctrl H ค่ะจากนั้นด้านบนนี้นะคะให้กดที่ Ctrl J นะคะกด Ctrl J ก็จะมีตัวกระพริบกระพริบแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเรากดแล้วนะคะเพื่อที่จะค้นหาลายเบรกนั่นเองค่ะส่วน Repeat นะคะก็คือเราต้องการที่จะให้ปล่อยว่างหรือว่าจะใส่ตัวอะไรเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะคุณครูกุ้งขอเป็นเว้นวรรคไว้ละกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นถนนศรีสวัสดิ์แล้วก็เว้นวรรคแขวงอนุสาวรีย์นะคะกดเว้นวรรคครั้งหนึ่งแล้วก็กด Repeat All ได้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าเจอทั้งหมด4ที่ด้วยกันแล้วกดโอเคกดกากบาทได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าที่อยู่ที่เราใส่ลายเบรกไว้ก็จะหายลงไปและตรงที่เป็นลายเบรกนะคะเราใส่เว้นวรรคไว้ให้นะคะแบบนี้ก็จะเว้นวรรคตามนี้ได้เลยเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมหรือเป็นการทำลายเบรกนั่นเองค่ะแล้วก็การนำลายเบรกออกไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะครั้งหน้าคุณครูกุ้งจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมานั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ